ชั่วหรือมั่วนี่วันนี้ไปตรวจสอบกันหน่อยครับกรณีที่มีคนส่งภาพต่อๆกันมาบอกว่าเป็นเอกสารเบิกถอนวงเงินฉุกเฉิน840ล้านบาทของกระทรวงการคลังเอาไปให้ลูกค้า SME ธนาคารทหารไทยได้ใช้สิทธิ์เงินกู้แต่เรื่องนี้มันจะมั่วหรือเปล่าไปตรวจสอบกันดีกว่าในชั่วหรือมั่วนิ่มครับตรวจสอบแชร์ส่งต่อภาพเอกสารเบิกถอนวงเงินฉุกเฉิน840ล้านบาทระบุว่าเป็นของกระทรวงการคลังไปที่กลุ่มสารนิเทศการคลังกระทรวงการคลังพบว่าเป็นแชร์มั่วนิ่มค่ะโดยกระทรวงการคลังได้ชี้แจงว่าไม่ได้ออกคำสั่งให้จัดทำเอกสารที่แชร์ส่งต่อแต่อย่างใดและไม่เคยมีนโยบายให้การสนับสนุนเงินกู้ SME พร้อมระบุว่าเป็นการกระทำของมิจฉาชีพเพื่อหลอกลวงให้ประชาชนหลงเชื่อและทำธุรกรรมการเงินตามคำแนะนำของมิจฉาชีพที่โพสต์ที่แชร์มัวนิ่มนะคะ